สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติก็ท่านคงได้มาร่วมสัมมนาในงานนี้อาจจะหลายท่านคงจะมาสักวันสองวันแล้วงานนี้ก็จะพูดกันถึงแอปพลิเคชันของการใช้คอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่ใช่ไหมครับที่ไม่ว่าจะเป็นสตอเรจหรือว่าแอปพลิเคชันก็ไปวิ่งที่อื่นนะครับพอเป็นที่อื่นก็จะมีความยืดหยุ่นอะไรสูงนะถ้าที่ผมดูหัวข้อที่เขามีมาสองวันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องทำอย่างงอนทำอย่างนี้เป็นคอมพิวติ้งทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเสริมให้อีกด้านหนึ่งด้วยกันว่าไอ้ของที่จะมาใหม่หรือเทคโนโลยีที่ทุกอย่างไปเสียบกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมาภายใน 4-5 ปีนี้นะครับคิดว่า5ปีนี้จะเป็นปีทองนะมันทำหน้าที่เซนซิงไอ้โลกจริงก็คือเอาข้อมูลจากโลกจริงเนี่ยจากคนจากสภาพแวดล้อมจากอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ฟีดเข้าไปด้วยนะช่วยให้ระบบการประมวลผลหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ไหลเข้าไปนะฮะไปที่อื่นด้วยนะไม่ใช่เป็นอยู่ที่เราที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ผมก็ขอเริ่มเลยกันนะครับพอหัวข้อขอดัดแปลงนิดนึงนะฮะว่ามันจะได้ไม่ดูอลังการเกินควรนะฮะก็อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะอาจารย์ยืนท่านให้ภาษาไทยไว้ว่าอย่างนั้นนะครับฝรั่งเขาเรียกไอ้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนี้ว่าInternet of Things นะแล้วก็คงนึกคำอื่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากที่เราเคยรู้จักกันมาก็คือมันเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์นะคือเครื่องมันคุยกันเองมนุษย์ไม่เกี่ยวปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือคนนะฮะอินเทอร์แอคกับระบบใช่ไหมเราเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันแล้วก็นอกนั้นก็เป็นระบบมันก็คุยกันเพื่อจะประมวลผลให้เรานะครับอีกหน่อยมันจะไม่ใช่แล้วนะอีกหน่อยมันก็จะมีเครื่องมันคุยกันไปคุยกันมามีระบบโปรเซสซิ่งอะไรกันมาไม่รู้เพื่อจะให้บริการบางอย่างที่เราไปใช้อีกทีหนึ่งแล้วแบ็กกราวด์มันก็วิ่งมันตลอดไม่ว่ามีหรือไม่มีผู้ใช้นะแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูบางอันนะครับก็เราก็เชื่อกันว่าหลังจากยุคอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยนะซึ่งก็ผมว่า15ปีแล้วมั้งนะยุคต่อไปก็คือไอ้ของมาเสียบในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นก็เป็นคลื่นลูกที่ใหญ่มากนะจินตนาการกันไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขที่คอนกรีตบางเลขนะจะได้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะปัจจุบันเนี่ยมีของเช่นเครื่องวัดมิเตอร์ไฟหรืออะไรก็ตามนะที่เสียบแล้วก็ไปขอดูข้อมูลได้จากที่ใดๆหรือมีระบบประมวลผลด้านหลังเนี่ยอยู่แค่ 1% นะคุณก็มองได้2 อย่างนะมันไม่มีตลาดก็ได้นะหรือคุณมองว่าอีก 99% มันก็เป็น potential growth ก็ได้นะครับสิ่งที่จะตามมาก็ธุรกิจก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้นะครับอันนี้จะมีตัวอย่างต่อไปนะฮะสิ่งที่อันแรกสุดที่เราเห็นเลยคือการทำธุรกิจบางอย่างหลายเกือบทุกอย่างนะครับก็จะมีราคานะต้นทุนในการทำงานลดลงอย่างมากมายนะเพราะว่ามันไม่ใช่คนนะครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพี่ศักดิ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ก็ผู้ประกอบการที่ให้เช่าคลาวด์ของต่างประเทศเนี่ยเขาทำงานได้คล่องแคล่วถึงขนาดว่าเช่นเราจะซื้อบริการเขาใช่ไหมแล้วเราต้องการตั้งเครื่องต่างๆเช่นเซิร์ฟเวอร์สตอร์อะไรในเมืองไทยเองนะเขาบอกได้เลยก็ซื้อเครื่องตามสเปคเนี่ยตั้งเลยนะแล้วก็ลงซอฟต์แวร์เพื่อจะสื่อสารกับเครื่องที่เฮดควอเตอร์เขาที่ต่างประเทศแล้วเขาก็จะติดตั้งระบบซอฟต์แวร์เขาที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมาเลยโอเคนะก็ไม่ต้องส่งคนมาเมืองไทยเลยไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเลยสักคนนะก็สามารถจะทำtransactionติดตั้งเครื่อง10ล้าน100ล้าน1,000ล้านได้มันก็โอ้โหนึกไม่ออกเลยว่า operational efficiency เขานี่มันขนาดไหนนะครับไม่ใช่เราทำเองนะคือตั้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาทำงานได้เองนะครับอีกอันหนึ่งถ้าคุณมองซึ่งอันนี้เป็นมุมมองที่กลับกันกับที่ผู้ผลิตรถยนต์ในปัจจุบันรู้นะฮะเราก็ทราบแล้วว่าบริษัทหรูหรานะรถหรูหราที่เป็นไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยก็คือบริษัทเทสลาก็อยู่ดีๆเทสลานี่ได้มาจากผู้ก่อตั้งเนี่ยที่เป็นนักอินเทอร์เน็ตนะฮะกับยังเป็นนักฟิสิกส์ตอนนี้ไปทำจรวดนะไปยิงตั้งบริษัทยิงจรวดเขาก็บอกว่าอยู่ดีก็ประกาศเลยฮะรถเขาเป็นรถหรูหรานะฮะยังไม่ได้กำไรเลยนะฮะตั้งมา10ปีแล้ว
ยังมีได้กำไรครับเพราะนั้นการลงทุนในไฮเทคนี่มันโอ้โหมันต้องกระเป๋าหนาจริงก็บอกว่าอ่ะส่งซอฟต์แวร์ไปอัปเดตผ่านทาง 3G เนี่ยนะทางผ่านอากาศปึ๊กไปแล้วเดี๋ยวรถคุณมันขับตัวเองได้ผมบอกโอ้โหโตโยต้างงถึงมาพอโตโยต้าต้องเอารถไปที่ศูนย์แล้วก็ไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เขาแล้วค่อยๆเช็คว่ามันไอ้ซอฟต์แวร์มันเถื่อนไหมมีไวรัสอะไรลุงตุงนังไปหมดเราบอกไม่ได้นะครับว่าวิธีไหนเนี่ยใครดีกว่ากันแต่ถ้าถามเรื่องว่าเฮ้ยบริการมันถูกใจลูกค้านะแล้วทันทีทันควันนะครับก็อยู่ดีก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียก incredible mode ส่งปุ๊บรถคุณจะอัตราเร่งเพิ่มขึ้น2เท่าไม่ต้องเสียตังค์เฮ้ยเจอฟรีเมียมอย่างนี้ผมว่าบริษัทรถยนต์ที่ทำแบบเป็นอุตสาหกรรมนะฮะเพราะเป็นอุตสาหกรรมต้องผลิตชิ้นส่วนประกอบประเกิดถูกไหมฮะต้องมีอู่ศูนย์บริการเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันอ่ะถูกไหมคุณไม่มีซื้อรถมาคันนึงอยู่ดีมันอัตราเร่งเพิ่มขึ้นเท่านึงหรอกแต่เทสลาบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวอัปเดตฮะท่านก็เปิด Wi-Fi ในรถไว้กันเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช้าก็เป็นคันใหม่แล้วจริงครึ่งเท็จครึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ลูกค้าตึมถ้าซื้อวันนี้ต่อคิวปีหนึ่งถึงได้ของเห็นบอกจะเข้าเมืองไทยจะโผล่มาก็จริงๆไม่มาแต่ตั้งบริษัทนะไม่เอาของมาให้เราขับเล่นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่บอกว่าเราก็คิดว่ารถยนต์ทั้งคันเนี่ยมันก็เป็น Internet of Thing หนึ่งอันเนี่ยคือมันเสียบอินเทอร์เน็ตต่อเวลาเพราะมันพฤติกรรมมันคนละอย่างเพราะว่ารถยนต์มันคุยกับเซิร์ฟเวอร์บริษัทอะไม่ได้คุยกับเราเป็นลูกค้าแค่ไปเปิดประตูรถก็ไปขับเฉยนะเพราะนั้นมันก็จะมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ทันทีก็ไม่รู้เกิดมาอัปเดตตอนขับอยู่พาลูกไปเที่ยวพัทยานี่ปวดหัวเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จินตนาการมันรุ่นใหม่มันจะพฤติกรรมไอ้อย่างเงี้ยนะที่มันทันทีทันควันนะครับเมื่อเช้านี้ผมมีพีมีโน้ตบุ๊ก2-3เครื่องก็มีเครื่องนึงที่บ้านมันก็บอกมาละผมเป็น Windows 10 Insider อยู่ก็บอกบิ้วใหม่มาแล้วนะแต่มาแล้วนี่ไอ้นี่มันจะยังมีบั๊กอยู่อันนี้ก็เท่ากับ developer นะคือเร็วเท่ากันก็อัพเลยเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่น OS รุ่นใหม่มากันอาทิตย์ละครั้งว่ะถ้าเป็น enterprise ผมปวดหัวเหมือนกันนะแต่ของผมเป็นลองเล่นสนุกก็สนุกเข้าไปนะไอ้ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ทันกับตลาดนี่มันถี่มากจนผมว่าอีกหน่อยมันคงเป็นเหมือนกับ continuous stream เรานึกไม่ออกอยู่ดีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยคราวนี้เราลองคิดถึงว่าเราเป็นบริษัทคู่แข่งที่ปีหนึ่งอัปเดตทีหนึ่งลูกค้าหายหมดมันจะแรงไหมนะครับเพราะนั้นตัวมันเองคืออะไรถ้าคุณมองจริงๆก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะก็คือเน็ตเวิร์กของไอ้ออบเจกต์นะครับออบเจกต์ก็คงที่มันเน็ตเวิร์กกันได้ก็คงต้องมีส่วนต่ออินเทอร์เน็ตจะไวเลสหรือไวก็ได้ทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ถ้าคุณมองอีกมุมนึงมันก็เป็นไอ้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันเบ็ดเสร็จในตัวนะติดตั้งอยู่กับไอ้โลกนี้ไปเลยนะมันก็มีอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซนเซอร์ตัวสุดท้ายที่สำคัญนะคือปุ๊บตัวเดียวเซนเซอร์นะครับมันต้องเซนส์ได้นะครับซึ่งจะทำให้มันพฤติกรรมปรับได้ตามสิ่งแวดล้อมนะก็ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้คือ exchange data ก่อนนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลเพราะนั้นเรามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เหมือนแบบที่คุณพี่สาวบอกว่าเอาเครื่องมาตั้งได้เดี๋ยวบริษัทผมติดตั้งซอฟต์แวร์กูเองคนหนึ่งจะวิศวกรจะขี้เหนียวว่าไม่บินมาดูเลยไงวะมันขนาดนั้นเลยนะเพราะนั้นคุณจะเจอสมการที่สุดยอดที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์บวกกับฟิสิกอลเวิลด์เป็นบวกกันโดยตรงไม่มีมนุษย์นะครับก็ผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นนะคือทุกอย่างอัตโนมัติได้หมดจะทำได้หมดไม่ได้แปลว่าควรจะทำนะฮะทำให้ทำมันขึ้นอยู่สภาพว่าตลาดเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะนะครับแต่มันมาแน่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นศักยภาพแล้วก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตอะมาแล้วคนมันก็ใช้กันแน่ๆไม่มีประเทศไหนบอกฉันไม่อยากใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้ดูรูปมามันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างนะฮะพลังงานนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะสุขภาพนะครับอุตสาหกรรมนะฮะอื่นๆทุกอย่างแล้วก็เป็นเลเยอร์everything มันเสียบกับอินเทอร์เน็ตหมดจริงๆนะเรามาดูว่ามันศักยภาพเป็นไงเดียวแล้วก็จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนะฮะของเยอรมันนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนี่เองนะก็บอกว่าเราพยากรณ์ไปในปีใกล้ๆนี้ก่อนกันนะในโอ้โหนี่ตั้งหลายปีแล้วนะก็มี
connection ที่คุยกันระหว่างอุปกรณ์เนี่ยประมาณ 3% นะครับสำหรับ global mobile นะครับอ่ะเรามาดูตลาดมันขนาดไหนดีก่อนนะอันนี้คือปีที่ 5G จะมาพอดีนะ2020เนี่ยนะครับเราก็คาดว่านะ revenue อันนี้จะเป็นบิลเลียนนะหน่วยนี้เป็นบิลเลียนก็จะมีประมาณเนี้ยอยู่ในที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะแล้วก็เมืองนะแล้วก็ตึกนะแล้วก็การขนส่งนะแล้วก็เฮลท์นะครับก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้ตลาดมันเข้าง่ายหรือเข้ายากนะเป็นตลาดที่เราคาดการณ์ไว้นะแต่ที่น่าสนใจที่สุดนะเราจะเห็นว่าปีนี้เราก็มี200ล้านแล้วนะครับแล้ว 42% อยู่ในเอเชียอันนี้น่าสนใจนะฮะโอเคนะ 42% อยู่ในเอเชียนะครับคุณดูนะที่อื่นบวกกันไม่มีทางสู้เลยนะเนี่ยนะถ้าถามว่าเออทำไมเป็นงั้นน่ะก็ผมไปค้นดูรายงานของ OECD นะครับนี่เขาออกมาประมาณกลางปีที่แล้วนะเราพูดถึงจำนวนอุปกรณ์นะฮะต่อคน100คนของประชากร100คนเนี่ยจำนวนอุปกรณ์เป็นชิ้นที่ออนไลน์นะฮะที่แอคทีฟต่อคน100คนก็โด่งมาเลยฮะเกาหลีใต้นะประมาณ40ชิ้นอันนี้คือสถานภาพปัจจุบันถ้าเราโปรเจกต์ไป 4-5 ปีข้างหน้าเดี๋ยวจะมีตัวเลขข้างหลังให้ดูนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็ไล่มาตามระดับนะครับแต่นี่มัน 2-3 ประเทศแรกนี่มันเยอะจริงๆนะเพื่อเห็นภาพนะครับเราขอฉายภาพที่เราคุ้นเคยก่อนก็คือว่าลอง factory automation ก่อนกันนะก็ ปัจจุบันนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะอันนี้เป็น automation ธรรมดานะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นมัน connect กับ net อ่ะมันก็เลย To create an assembly line that produces a car body every 77 seconds it takes hundreds of robots moving in symphonyKUKA Systems Group needed to keep up with unprecedented demand for the Jeep Wrangler by taking advantage of the Internet of Things, creating a factory so efficient it redefines productivity. So KUKA built an intelligent system anchored by Microsoft technologies that connects its things, hundreds of assembly line robots and more than 60,000 device points to their private cloud and back-end systems.By capturing data that streams from their devices, the system monitors wear and tear, so the line that builds the iconic Jeep Wrangler doesn't go down. And with powerful new insights into operations, the system quickly adapts to build 8 different Jeep bodies, all in the same assembly line, all to exacting quality control standards without stopping production. The result? A continuously running factory that creates over 830 car bodies every day.When an entire factory becomes a precision instrument and car bodies roll off the line with unprecedented speed, that's the Internet of KUKA's things. It's here, right now. เดี๋ยวผม brief ให้ฟังนั้นก็20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการประกอบรถยนต์โดยใช้หุ่นยนต์นะปัจจุบันเราก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ถึงดีกรีนี้ท่านเองที่ระยองทั้งไม่ว่าเป็นฟอร์ดนะเป็นโตโยต้าอะไรก็มีเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดของเซาท์อีสต์เอเชียนะส่งออกผมว่าปีนึงเป็นล้านคันนะครับแต่ที่นี่มันแปลกกว่าเขาตรงที่ว่าถ้าคุณสังเกตนะฮะอันนี้คงวอลุ่มคงพอสมควรนะเห็นเขาพูด20,000คันต่อวันนะต่อวันนะครับแล้วก็ที่แปลกประหลาดก็คือมันประกอบรถยนต์7รุ่นนะครับแล้วก็ข้างในเขาก็พูดถึงในวิดีโอว่าอุปกรณ์ที่เขาดูแลอยู่ 60,000 กว่าชิ้นนะที่ผมสังเกตพยายามดูมันไม่มีคนเลยแต่สังเกตนะว่านั้นดีกรีของออโตเมชันนี่เขาไปไกลกว่าเราเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องปัญหาเรื่องความจริงการที่มีคนเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของออโตเมชันนะเพราะว่ามันเป็นอันตรายพอเราต้องเอาคนเข้าไปอยู่เราก็ต้องแอคคอมโมเดตคนนะครับก็ทำให้เอฟฟิเชนซีของโปรดักชันมันไม่สูงที่สุดแต่ฟินที่สูงที่สุดอาจจะต้องมีเงินลงทุนมหาศาลนะดูอย่างนี้มันคงแพงพูดอย่างนี้เลยนะแต่ที่มันทำได้ก็เพราะว่าทุกสเตชันมันก็ติดดีไวซ์ที่จะมอนิเตอร์กระบวนการทุกอย่างนะแล้วก็คงจะต้องมีระบบซอฟต์แวร์ข้างหลังที่คอยดูคอยรัน
หลักๆก็คือพอดีไซน์เสร็จมันก็จะเมนเทนแนนซ์ให้มันวิ่งตามนี้ให้ได้ทุกวันทุกวันก็จะได้ผลผลิตสูงสุดที่ตัวยุ่งนั้นนะฮะลองจินตนาการว่าอุตสาหกรรมหลักที่เราใหญ่ๆในเมืองไทยเลยอันนี้ก็คือการประกอบฮาร์ดดิสก์เมื่อวานซืนเพิ่งกลับมาจากเวสเทิร์นดิจิตอลไปดูโรงงานเขาหน่อยใช้คน 50,000 คนใช้คน 50,000 คนลงเดียวนะแต่พอดีมันลงใหญ่ก็อุตสาหกรรมเราทั้งหมดฮาร์ดดิสก์เรามีอยู่แสนกว่าแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก์จะเปลี่ยนไปโซลิดสเตทโอ้ก็ไม่รู้แต่บริษัทอย่าไปห่วงแทนเขาเลยเขาก็มีวิธีเขาแล้วนะแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องปรับตัวทุกวันไม่งั้นอยู่ไม่รอดไม่งั้นการแข่งขันมันสูงนะครับอันนี้ก็ในวิดีโอบอกว่าเท่าไหร่ 7.7 วินาทีต่อคันก็เป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะคือทุกๆ7วินาทีมันก็บ้วนมาคันหนึ่งนะครับอันนี้พอๆกับฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์5นะแต่ละอันนี้อาจจะมีลายเดียวฮาร์ดดิสก์มี 3-400 ลายนะที่มันเพราะฉะนั้น 3-400 ชิ้นต่อทุกๆ5วินาทีแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้ก็น่าห่วงว่าเราก็เขาเป็นแชมเปี้ยนของเราแล้วก็รายรับหรือว่าความกินดีอยู่เดียวก็ขึ้นอยู่เขาเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นรายไปขึ้นมานี่ในเศรษฐกิจเราก็สโลว์ดาวน์พอสมควรเนี่ยอันนี้มันตั้งมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะฮะโดยเขาเรียกว่านักลงทุนนะครับคนหนึ่งนะเป็นคนนี้เป็นคอนซัลแทนต์อยู่นะเควินแอสตันชาวอังกฤษในปี1982เนี่ยตอนที่ผมเรียนปริญญาอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ได้ไปเล่นในเครื่องนี้นะฮะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งตั้งนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตยัง restricted อยู่นะฮะอะไรก็มีแค่โยงกันอยู่ไม่เท่าไหร่ผมอยู่สหราชอาณาจักรก็ได้มีพิสิทธิ์ไปเล่นก็เข้าไปใช้ตู้ขายโค้กนะของมหาลัยในอเมริกานะครับก็ทำอะไรไม่ได้แค่ไปเช็คว่ามีโค้กอยู่กี่กระป๋องนะผมก็เลยมอกอัพมาดูว่าหน้าตามันประมาณนี้นะอันนี้เมื่อเช้าให้ลูกสาวช่วยยืนโพสถ่ายรูปมาหน่อยนะว่าก็คือเราเช็คของในตู้เย็นได้ทำไมก่อนนะแอปพลิเคชันของไอ้ของที่มันจะต่อกันหมดเนี่ยก็มีทุกฟิลอ่ะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไอ้สื่อนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องสื่อนิดนึงนะสภาพอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าปัจจุบันข่าวดังก็คือปักกิ่งอากาศเสียใช่ไหมจนกระทั่งว่าข่าวเมื่อวานสื่อหนึ่งว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยเราเลยไม่พูดถึงมิติอื่นนะที่บอกว่าจีนแดงอะไรการทำกำไรของบริษัทต่างชาติมีลดลงในประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นนะว่าไม่อยากหาผู้บริหารไปอยู่ยากเพราะไปอยู่แล้วกลัวเสียสุขภาพนี่ฝรั่งก็ทำเป็นข่าวได้อีกนะก็จริงแล้วก็ถ้าข่าวดังในติดกับเราเนี่ยไม่พูดถึงประเทศที่ร่ำรวยก็เดลฮีถึงขนาดคนเข้าโรงพยาบาล300คนก็พออากาศเสียไม่ว่ารวยไม่ว่าจนก็คนรวยก็หนีไปเลยมันอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเอาเงินซื้ออากาศไม่ได้แต่ว่าก็ปวดหัวนะของจีนก็พยายามแก้อยู่ไม่รู้แก้ได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เล่นสั่งปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าไปเลยคราวนี้ก็ต้องแลกเอาไม่มีไฟฟ้าใช้ทำไงนะครับนะก็เดี๋ยวจะให้ดู infrastructure management นิดหน่อยนะ manufacturing ดูไปแล้ว energy medical health building นะ transportation ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างมีเดียก็ชัดเจนนะตอนนี้ทุกคนอยากทำก็คือ target advertisementเพราะถ้าคุณ track user นะแล้วก็สามารถ make sense ได้ว่าควรจะ offer อะไรเขาเมื่อไหร่ใช่ไหมก็เหมือนการโฆษณาตอนนี้ที่แรงสุดก็คือ Netflix เข้าเมืองไทยถูกไหมพอ Netflix เข้าเมืองไทยปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือ bandwidth ไม่พอใช้ นะครับก็แล้วก็ Netflix ก็ตอนนี้กำลังลบกับคนที่คือเข้าเมืองไทยปุ๊บโปรแกรมเนี่ยมันถูก reduce นะฮะด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์หนังว่าเขาซื้อมามันฉายได้ประเทศนั้นประเทศนี้ก็อย่าไปด่า Netflix เขาเลยนะพอมาเมืองไทยแค่ตลกของหนังที่เราดูได้มันก็เหลือติ๊ดไม่ติ๊ดเนี่ยแต่ไอตัวดังๆอ่ะไม่ได้ดูพูดงั้นกันนะก็มีคนพยายามที่จะไป VPN Netflix ก็บอกต้องลบราคาฟังกับพวก VPN ให้ได้ตอนนี้ก็ไปเริ่มนะลงดาบแรกที่แคนาดาโป้งแล้วก็โอ้ก็เป็นร้องโวยวายกันทั่วอินเทอร์เน็ตถูกผิดเราไม่ทราบนะแต่เพียงแต่เล่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังงานนี้มันโปรลิสจับขโมยอ่ะนะเพราะทําไมผมก็เป็นDynamicก็ได้ผมเป็น VPN provider เปลี่ยน IP มันทุกวันก็เดี๋ยวก็ปวดหัวแล้วในที่สุดก็เอาตำรวจไปจับแหละ provider มันจะหนีไปไหนถูกไหมมันมีตัวมีตนก็อันนี้ก็ต้องว่ากันดังนั้นนะก็นอกจากนั้นนะฮะที่เราเห็นชัดก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเคสหนึ่งนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับว่าจะผู้บริหารงานก่อสร้างออนไซต์ยังไง
นะครับ waste management safety เพราะนั้นเข้าปัญหากันนะเลยเดี๋ยวก็จะมีข้อสรุปแล้วนะครับเราก็ผมไปค้นดูไอ้ปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Internet of Things นะฮะแต่ Internet of Things มันน่าจะเป็นโซลูชันบางส่วนของนี้ได้ก็คือสนามบินใหม่นะที่เบอร์ลินนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะนี่รูปถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะสวยหมดแล้วโอ้ยเสร็จหมดแล้วไม่มีเครื่องบินสักลำนะประเด็นก็คืออันนี้มันโครงการมันต้องเสร็จแล้วตั้งแต่4ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วนะลงทุนไป600ล้านยูโรอันนี้ก็คนที่แบบบริหารปัจจุบันก็คือนายกของเยอรมันนะคุณเมอร์เคิลเรามาดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ก็เลื่อนไปว่าปีหน้าให้เสร็จด้วยกันนะเราดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมมันดีเลยกันประเทศเยอรมันเรานึกไม่ถึงนะอยู่ดีโอ้มันทำเหมือนสุวรรณภูมิเราได้ไงวะทำแล้วไม่เสร็จใช่ไหมก็ไปอ่านดูรายละเอียดก็มีสำนักข่าวใหญ่นี่เป็นข่าวใหญ่นะลง Newsweek เลยนะครับว่าอ๋อพอเริ่มทำก่อสร้างทำมาได้พักนึงก็มาขอขยายปีกให้มีท่อนั้นท่อนี้เพิ่มไอ้มุมนั้นไม่เอาเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็นกระจกก็เปลี่ยนเป็นกำแพงเปลี่ยนกำแพงก็เปลี่ยนเป็นกระจกกูฮงจู้ไม่ดีมีน้ำพุอันนี้ผมพูดเองนะหลักๆก็คือมีการแก้มาสเตอร์แพลนบ่อยๆครั้งนะจนกระทั่งทุกอย่างมันรัชไม่ทันวิธีไม่ทันแพนิคโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ระดมคนเพิ่มพอระดมคนเพิ่มก็จะเกิดสถานการณ์ประเภทนี้ขึ้นนะว่าคนไอ้รถคันนึงวิ่งมาเพื่อจะมาติดกระจกใช่ไหมลากไปไอ้พื้นหินอ่อนจากอิตาลีก็เป็นรอยพังไปใช่ไหมไอ้อีกคนนึงกำลังยกเหล็กขึ้นไปฟาดเอากระจกที่เพิ่งติดตั้งเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมไอ้ผู้รับเหมาคนนั้นก็ไปยื่นฟ้องบอกเงินไม่จ่ายสักทีเพราะว่ามันมั่วไปหมดใช่ไหมกูไม่เอาแล้วเดินออกอันนี้นี่คือเขาเล่าไว้ไม่ใช่ผมเล่าเองนะครับโอเคพอเห็นภาพก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันล้างอย่างนั้นวันนี้มันทำเสร็จแล้วประเด็นก็คือมันตรวจไม่ผ่านความปลอดภัยทางอัคคีภัยฮะไฟอะลามไม่ดังไฟอะลามก็เวลาตรวจก็ง่ายๆก็เดินเข้าไปเปิดประตูนั้นเปิดประตูถูกไหมฮะก็เข้าไปเหมือนผู้ใดก็ระดมคนได้สามสี่ร้อยคนนะไปลองเปิดประตูห้องน้ำเลยแล้วมันไม่ดังแต่โอ้ยก็ไม่มีอะไรก็ซ่อมดิประเด็นก็คือถ้าจะซ่อมมันต้องรื้อหมดครับมันก็ถ้าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเยอรมันนี่ทำได้หมดทุบทำใหม่ดูเตอร์แดงได้แต่มันใช้เวลานะตอนนี้เขาคงทำกันอยู่นะครับประเด็นสภาพที่ตามมาคือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้เพื่อจะเมนเทนระบบอะไรบางอย่างนะหรืออาจจะไม่เป็นแอร์มียาไม่ whatever อยู่ก็มีอยู่16มิลเลียนสมันที่จะเมนเทนเฟสซิลิตี้นี่ไว้นะครับผมก็ว่าเอาแล้วงั้นถ้าเรามีไอ้เซนเซอร์มีอะไรอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับสนามบินเยอรมันนี่ผมไม่ทราบแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเคสสตัดที่ใหญ่ที่สุดนะของการก่อสร้างในช่วง2ปีนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูที่นี่เลยมีแชร์ไว้เยอะมากทั้งการเมืองในสุดนายกต้องมาเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ผมว่าโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะก็คือเดี๋ยวต้องได้ดีที่สุดก็คือต้องใช้ม.44 เดี๋ยวก็สำเร็จผมก็ไปถามเพื่อนผมที่ทำไอ้รถไฟสายม่วงอยู่เขาก็เป็นหัวหน้าวิศวกรนี่ไหมก็ผมก็ถามว่ามันยุ่งขนาดไหนวะเขาบอกก็ลองคิดดูนะท่านไอ้ที่ลอยฟ้าได้นะลองคิดถึงทางด่วนขั้นที่2ก็ได้ก็มีเซกชันของคอนกรีตขึ้นไปต่อที่อันใช่ไหมแล้วก็เอาเหล็กร้อยแล้วก็ขันเหล็กให้มันติดด้วยกันมันก็แล้วก็เป็นท่อนแล้วก็วางก็ไปเว้นถนนอันนี้ต้องพรีแฟบก็คือไม่ได้มาหล่อตรงนี้นะเขาเลิกทำนานแล้วเขาหล่อมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานก็ต้องขนท่อนี้ไปโดยรถที่มาจะเห็นดึกๆก็จะมีรถวิ่งพวกนี้ชิ้นละ40ตันนะไอ้ท่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเป็นขนมไปเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้เราพูดแค่นั้นก่อนก็แล้วกันนะสมมุติว่าหล่อหัวเสาเรียบร้อยนะครับก็ต้องมีสเกจดูว่าเดี๋ยวรถยกมาตรงนี้ยกไปนี่ลอยขึ้นไปตรงไหนใช่ไหมที่ไซส์นี่มันก็ไม่ได้เรียบๆอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับพื้นก็ปรับเพียงพอที่รถจะเข้าได้คนงานมันเดินได้ผมก็ถามว่าไม่เห็นจะยากเลยเขาบอกทุกท่าก็ต้องมีบรีฟในห้องใหญ่ประมาณนี้แล้วก็เอาหัวหน้าวิศวกรประมาณ100คนมานั่งคุยกันว่าใครจะดูอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้มันแกว่งไปโดนคนทีเดียวก็ตายถูกไหมเพราะมัน40ตันมันชนเบาๆก็พอเรียบร้อยหมดนะที่เขากลัวคือเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องคนอันตรายเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องงานล่าช้านะครับเพราะว่าถ้าชิ้นนี้มันร้อยไม่เข้ามันก็ทุกอย่างก็ต้องขยับผมก็ถามว่ามันวุ่นวายไหมเขาบอกวุ่นวายสิเขาก็ให้ผมเดาว่า
ออนไซต์ก็เนี่ยนะทั้งโปรเจกต์ที่เขาเมเนจตอนพีคเนี่ยใช้คนงานกี่คนมีท่านเดินพอเดาได้ไหมร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนเราเอาเลขคร่าวๆให้กันนะรถไฟสายม่วงนี่ไม่ได้พูดถึงไอ้ที่ขุดใต้ดินนะไอ้ขุดใต้ดินเนี่ยอีกเจ้าหนึ่ง 36,000 คนโอ้โหเดินเป็นมดเลยนะแล้วเราต้องกลัวไอ้40ตันหล่น8เนี่ยผมว่าตายกันเป็นเบื่อป่ะไม่รู้เพราะนั้นแน่นอนก็แพลนนิ่งอะไรไม่ยุ่งอ่ะที่เขาอยากรู้สุดนะคือใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าทุกคนมี GPS หัวหน้าวิศวกรก็ยก iPad อะไรมาดูแถวนี้มันมีใครอยู่ผิดที่ผิดทางเปล่าวะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นป๋องของเขาก็ใช้ไอ้ 3D simulation เนี่ยทุกเช้าต้องมาซิมูเลตดูกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอิมโพรไวส์กันตลอดเพราะว่าสถานการณ์มันเดี๋ยวฝนตกทำไม่ได้ต้องเลื่อนใช่ไหมเลื่อนก็ต้องรีสเกจดูรอบห้องอย่างเงี้ยมันก็มีไอ้เขียนแบบเซสชั่นสเต็ปการทำงานยุบยิบเปิดเผยความลับหมดเลยนะก็เนี่ยคือวิธีที่มันต้องใช้คนเยอะและหลีกเลี่ยงไม่ได้ manage ไอ้ construction site อย่างนี้ก็ปวดหัวแต่ไทยเก่งนะก็ทำได้เกือบเยอะแยะแล้วเกือบทุกอย่างแล้วนะเรามาคิดถึงว่าถ้าเราอุปกรณ์มันเสียบกันด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ฝรั่งชอบยกที่สุดก็คือเราจะได้เมืองฉลาดเมืองฉลาดก็ชาวบ้านก็ถึงเวลาผมอยากที่สุดนะคือถึงเวลาเดินไปที่ป้ายรถเมล์รถเมล์มาจอดพอดีแล้วขึ้นไปเลยอย่ารอชั่วโมงนึงก็ไม่มา2ชั่วโมงไม่มานะครับนะมันก็จะคอนเนคกันหมดตั้งแต่ลงผลิตอะไรการจ่ายไฟสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้ทำอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมืองนั้นได้นะครับของเราอาจจะยังไม่ไปถึงขนาดนี้นะแต่นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ฝ่ายของรัฐอยากจะผลักดันที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นสเกลที่เหมือนกับทุกคนได้ผลไงเหมือนรัฐบาลเราตอนนั้นก็ปรับปรุงการทำหนังสือเดินทางของกระทรวงต่างประเทศที่ผมเห็นชัดที่สุดนะก็คือไปขอพาสปอร์ตมันเร็วขึ้นกว่าสมัย15ปีที่แล้วเยอะแยะมากเป็นต้นหรือทำบัตรประชาชนอันนี้ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันสะดวกขี้เกียจยังไปทำแถวศูนย์ต่างๆในสรรพสินค้าดินะบางที่เรามาดูโปรเจกต์เล็กๆบ้างกับนะ Google ก็ให้อันนี้ไป10ล้านมั้ง10ล้านดอลนะเมื่อกลางปีที่แล้วนะให้มาหลายนี่อีกแล้วแสดงว่ามันเก๋าจริงนะมันเป็นคนแรกๆที่เอาตู้เย็นไปเสียบด้วยเนี่ยมันก็ยังได้เงินมาทำวิจัยต่อว่าให้แคมปัสไลฟ์เนี่ยมันคอนเนคเต็ดได้ไหมนะครับนะก็เอาเงินไปแล้วลองไปทำดูนะโปรเจกต์2ปีก็เดี๋ยวปีแรกก็มีรีพอร์ตแล้วเดี๋ยวคงมาแล้วประมาณกลางปีนะครับว่านักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้าไปมีโน่มีนี่ทำได้ไหมนะครับไอ้คำพูดเยอะๆนี่เราอยากรู้อย่างนี้นะเขาอยากจะรู้ว่าใช้ personalized privacy assistant นะครับนะให้มาทำให้ชีวิตนักศึกษาง่ายขึ้นเช่น e-payment หรือตัวอย่างหนึ่งก็มีบริการเช่นเครื่องสีหลอกนะเราก็เอาสมาร์ทโฟนลงแอปของมหาลัยแล้วก็ถ่ายรูปเครื่องซีล็อกปุ๊บมันก็สามารถที่จะคอนเนคกับเครื่องซีล็อกนั้นได้เลยเราไม่ได้พูดว่าเราต้องสร้างเครื่องซีล็อกพิสดารอะไรนะเครื่องซีล็อกมันเสียบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอันนี้คือทุกอย่างมันอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะก็พรินท์เซิร์ฟเวอร์มันก็ได้อยู่แล้วจริงๆนะแต่เราไม่เคยมีซอฟต์แวร์แล้วอินดิเกตเข้าไปกับผู้ใช้ที่ให้ใครก็เดินมาได้แล้วเอากล้องส่งแชทแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ไอ้ไฟล์จากไอ้มือถือหรือจากคลาวด์เซอร์วิสก็ส่งไปพิมพ์เลยผมไปที่มหาลัยโตเกียวลูกศิษย์ผมก็เดโมนึงให้ดูว่าเค้ามีบัตรนิสิตก็ไปเดินเข้าไปแถวตึกอธิการบดีข้างล่างก็มีเครื่องซีล็อกที่เป็นตู้เหล็กขนาดยักษ์ที่มหาลัยโตเกียวทำเองแล้วก็แปะบอกเนี่ยอยากจะได้ทรานสคริปต์ท่านก็แปะเสร็จอันนั้นก็กด verify code ตึ๊ดๆๆแล้วมันก็พลึบมีลายเซ็นอธิการมาพิมพ์สีสวยเลยได้ทรานสคริปต์เรียบร้อยอันนี้นักเรียนผมก็โชว์ให้ดูนี่บอกเออเท่ดีใช่ไหมถ้างั้นก็บริการต่างๆก็สะดวกขึ้นเยอะนะของจุฬาลงทะเบียนกันนี่ยังปวดหัวอยู่เลยนะครับถ้าท่านมีลูกหลานเรียนอยู่ท่านก็จะทราบอ่ะเพิ่งต้นเทอมนี่เองมีอะไรบ้างผมไม่อยากพูดถึงนะแต่เราก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ทำถ้าจะเหมือนสมัยผมอยู่ลงทะเบียนนี่ผมต้องใช้บัตรเจาะรูนะแล้วไปรับทีละโต๊ะแล้วก็ได้สแต็กนี้แล้วก็ไปยื่นโอ้โหวันนึงอ่ะลงทะเบียนนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เช้าเขาเขียนบอร์ดไปลงทะเบียนก็โอ้วุ่นวายdata ที่ personal จริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไร health data นะก้าวเดินไอ้นี่อยู่ในแอปของมือถือผมเนี่ยแล้วก็เขาก็มีแอปมาแอปตัวนี้Microsoft ก็เลิกไปแล้วด้วยทำเป็นตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็จะมีสถิติว่าเดินมากเดินน้อยใช่ไหมก็ถ้าเรามี device อย่างอื่นเช่น smart watch ก็อาจจะวัดชีพจรแต่หมอก็อยากได้นั่นนะฮะ
ความดันถ้าได้ความดันตัวหมอนี่แฮปปี้เลยแล้วก็พวกนี้ก็มันไหลตลอดเวลานะมันไม่เลิกไงถูกไหมพวกฟิตเนสสิบามันก็ส่งข้อมูลไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็ไม่รู้จัดการข้อมูลนี้ยังไงหมอก็มาบอกผมเลยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนที่ใส่แล้วมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วสุขภาวะของเขาดีขึ้นนะเดี๋ยวไอ้สาให้คนโรงพยาบาลใช้หมดเลยแต่ถ้ายังไม่มีคนพิสูจน์เรื่องนี้ทำไม่ได้ถูกไหมมันสั่งซีซัวไม่ได้เดี๋ยวเกิดคนใกล้มันสุขภาพแย่ลงมาทำไงนะครับเพราะไอ้นี้ก็จะมีขั้นตอนที่ข้อมูลมาแล้วยังไม่มีการอินเทอร์เฟซกันระหว่างคนที่จะใช้กับผู้ให้บริการก็คือหมอก็ต้องระมัดระวังนะฮะเราก็จะจบภายใน 2-3 นาทีนี้นะครับผมขอสรุปว่าอย่างนี้นะฮะ impact เนี่ยในสังคมเนี่ยก็อันแรกเลยนะที่ผมเห็นนะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองมากขึ้นยกตัวอย่างในฝันนะว่าถึงวันเลือกตั้งในอนาคตอันข้างหน้าก็หยิบสมาร์ทโฟนมาเลือกเบอร์1จบถูกไหมอยากเบอร์ไหนก็ได้กดไปแล้วไม่ต้องเลยนะว่าจะมี X ส่ง Exit เล่นกับเลขวิ่งไปเลยเปิดทีวีดูเลยเลขวิ่งเลยเอาเบอร์ไหนตอนนี้อยู่เท่าไหร่มันกดปุ๊บก็เห็นแล้วอะถูกไหมพอวินาทีที่บอกหยุดปึ๊กก็รู้เลยใครจะรับเลือกตั้งมันก็เท่ดีนะแล้วเราทำได้โดยนี่ต้องแอสซูมหลายเรื่องนะฮะว่าโกงกันไม่ได้มันทำได้นะเดี๋ยวนี้มีลายนิ้วมือนี่ใช่ไหมมือถือผมต้องเอาลายนิ้วมือจึ๊กใช่ไหมถึงเข้าไปได้ถูกป่ะแล้วลายนิ้วมือนี้รัฐบาลเอาไปก็ไม่ได้ด้วยนะทีมคุกบอกแล้วนะบอกไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นคอนโทรเวอร์ชิลที่สำคัญแต่ว่าเอนเกจเมนต์จะมาทันทีในตัวอย่างที่เพอร์เจอร์ที่สุดแล้วนะเราก็จะมีปัญหาตามมาเลยคือ privacy ตอนนี้ก็ทะเลาะกันอยู่ที่อเมริกาส่วนเมืองไทยแต่บ้านไม่มีปัญหาอย่าได้แล้วเอาไปนะขณะรัฐบาลบอกแฮกจนล่มไปแล้วบอกไม่มีปัญหาของเราอยู่ที่ทาร์ดิสแบ็กอัพป่านนี้เอาขึ้นมาอย่างเนี้ยคือเราไม่มีข้อมูลอะไรขนาดนี้ไม่มีข้อมูลที่มีค่าอะไรเลยขนาดนี้เลยอยากให้ได้ไปเนี่ยมันเกินไปนะแต่ก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมใครไม่มีเทคโนโลยีร่วมไม่ได้วันก่อนลูกศิษย์บอกเนี่ยจะไปปรับจักรยานเนี่ยนะเขาก็มีเวิร์กช็อปว่าปรับอานให้สูงเท่าไหร่เอาไอ้นี่ก็ผมขี่จักรยานมานานมากนะก็ไม่รู้อะแล้วก็เปิดไปจะไปดูว่าเขาจะปรับยังไงใช่ไหมก็เปิดเน็ตแล้วก็กดปุ่มบุ๊กปึ้งมันก็เป็นเว็บไซต์ที่รับบุ๊กที่บริการอยู่เมืองนอกเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้นั่นก็ส่งทิเก็ตมาให้ผมว่าเอาทิเก็ตนี้ไปโชว์คุณจะมีที่นั่งในเวิร์กช็อปเล็กๆของเราแล้วก็ไปทำการันเดอร์ผูกเรียบร้อยทำแอปพอยเมนต์ขึ้นเมื่อวานนี้พอประชุมกับเวสเทิร์นดิจิตอลเสร็จนั่งรถกลับมามันก็บอกเอ๊ะ6โมงเย็นอย่าลืมไปร้านนี้นะบอกโอ้โหนี่มันรู้เรื่องผมมากกว่าเมียผมอีกแต่เนี่ยบริการนี้ก็ถือว่าดีเพราะนั้นคุณไม่มีเทคโนโลยีคุณก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาอ่ะเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นดิจิตอลยิ่งกว่าดีวายนะโอเคแฮนด์เซ็ตไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วนะเพราะเครื่องราคา 30,000 กับ 3,000 ทำงานเหมือนกันเป๊ะฟังก์ชันนอลนะแต่ว่ามันไม่สวยไม่เป็นอลูมิเนียมเรื่องนึงถูกไหมฮะแต่อีกเครื่องเล่นกันแล้วผมซื้อ Android 1ถูกๆที่ทำเมืองไทย 3,500 บาทและเครื่องที่ใช้อยู่ซื้อ 30,000 ไม่เห็นมันต่างกันเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ถูกมันเป็นปัจจัยที่5ที่6ไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงแค่อุปกรณ์ในมือมันว่าลำบกเพราะมันยุ่งอันนะดิจิทัลดีวายนี่มันไม่ใช่ดีวายด้วยมันไม่มีตังค์แล้วนะมันมีแอคเซสป่ะสามารถเข้าถึงได้ไหมก็เพราะนั้นให้มองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าเป็นฮิวแมนออกเมนเทชันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับการตกตัดสินใจต่างๆเนี่ยไม่ว่าการเมืองอะไรทั้งหลายใดก็จะ drive the data ผมให้ดูตัวเลขที่ดีโรแมทแล้วก็สไลด์สุดท้ายแล้วนะ each person ในปี2020จะ carry 1,000 trackable object นี่คือที่เราประมาณการไว้โอ้โหนึกไม่ออกนะมันจะโอ้โหตอนนี้เราอเมริกันเขามีว่าขอให้มี weekend เถอะที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมคำตอบผมคือไม่ได้คุณตัดไปผมไม่มีอย่างอื่นแทนคุณนะพูดเลยนะบอกทำใจเถอะนะครับแล้วมาปกป้องสิทธิตัวเองดีกว่าอย่าเสียเวลาไปลบเลยนะครับเพราะนั้นในมุมนึงทำอะไรคอมพิวเตอร์ต่อไปง่ายเราไม่รู้คอมพิวเตอร์นี่แปลว่าอะไรเหมือนในหนังก็ป่ะนะใช่ไหมฮะ manage นะ inventory นะครับ object และ people ที่น่ากลัวคือ people ถ้ารัฐาก็จะรู้ตลอดเวลาว่าประพาสไปทำอะไรอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณะมันก็ต้องสาธารณะก็ต้อง access ได้
แล้วเราน่าจะมีสิทธิ์ว่าอะไรบ้างที่เราไม่ออกนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณไปดู Facebook โอ้โหเราก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่า Facebook เราก็โพสต์ของเราใช่มั้ยก็มีเพื่อนๆเราโทษทีใครมาเสิร์ชก็ได้ว่าพ่อว่าพาดคือใครเฟรนด์ของพ่อพาดนี่ใครพ่อพาดเคยไปวิสิตที่ไหนบ้างเพราะพ่อพาดดันไปปิด privacy ไม่หมดลองมาดูเซิร์ชของคนรู้จักคุณจะช็อกไปเลยว่าใครไปวิสิตสาวสวยกลุ่มอายุสาวสมาคมสาวสวยอายุ18บ้างในนี้มีใครบ้างเช็คได้หมดจริงฮะนะครับโดยเราไม่ต้องมีสิทธิพิเศษนะเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่รู้อ่ะเขามอบสิทธิให้เป็นสาธารณะไปหมดแล้วเพราะ Facebook ให้อ่าน42หน้าใช่มั้ยอยู่3บรรทัด3บรรทัดสุดท้ายบอกว่ายังไงทุกอย่างชีวิตคุณมอบให้ผมใช่มั้ยใช่กดปุ่มมันไม่ยุติธรรมแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็จะทำให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนหมดนะครับรถแมปก็จะเริ่มจากซัพพลายเชนก็คือทำให้กระบวนการดีขึ้นนะฮะแล้วก็มี vertical market integration นี่เราช่วงที่อันนี้มานะฮะแล้วก็จะกลายเป็นมีอยู่ทุกที่ทุกทางแล้วจะกลายเป็นเว็บแต่นี่เว็บมันไม่ใช่เว็บของสิ่งที่เราสร้างนะเว็บของความเป็นจริงกดดูได้เลยว่าตอนนี้พอลูชั่นในปักกิ่งมันซึมอยู่มุมไหนหรืออยากจะขึ้นไปไต่ภูเขาตรงนี้อะไรมองบลังใช่ไหมก็ไปกดดู Google Street View มันปีนเขามองบลังเข้าไปได้เลยมันอินทิเกตเข้ามาถึงขนาดว่าจะไม่ต้องพรีวิวแล้วกดไปดูเดี๋ยวนี้เลยว่าลูกสาวผมที่ไปเรียนอยู่โอซาก้าวันนี้มันเรียนอะไรถ้าอันนี้ไม่รู้นะเขาจะยอมให้แท็กขนาดนั้นหรือเปล่าลูกสาวบอกพ่อมายุ่งอะไรกับชีวิตหนูนะครับตัว enable ก็ชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสื่อสารก็ไม่มี 5G ก็ไม่ได้ 5G ยังไม่พอเลยนะ 5G ยังไม่พอเลยนะถ้าจะพูดถึง 5G ผมขอสรุปสไลด์หนึ่งกัน 3G เร็วเท่านี้4G แล้วเท่านี้แต่เมืองไทยยังไม่ถึงเท่านี้นะถ้าหาร10ก็เป็นบุญแล้วนะ 5G มันเท่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันพอใช้ก็พอมันคำว่าพอเพียงผมคิดว่ามันก็ความหมายว่าจะใช้แล้วมีใช้อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะรวยถึงจะมีใช้นะคนจนไม่มีเลยก็ไม่ได้แต่รวยเขาจะคือมือถือเขาทำได้เพชรก็เรื่องเขาเฮ้อขอให้ผมได้คุยหรือว่าไปลงคะแนนเสียงได้ผมก็พอใจแล้วก็เรียกว่าพอเพียงนะครับเพราะนั้น 5G ก็ต้องมาแน่นอนนะเรายังไม่คิดถึงนี่แต่ว่าdevice มันมาก่อนแล้วมันจะสแวม Netflix เข้าเนี่ยถ้าเกิดขายดีนะประเดี๋ยวเนี่ยผู้ให้บริการก็จะต้องปรับโปรโมชั่นกันหมดเพราะมันเป็นวิดีโอออนดีมานด์มันก็กินแบนด์วิดหมดทุกอย่างที่มันมีแหละแล้วทุกคนก็อยากจะนอนบนเตียงถูกป่ะดูมันไม่แปลกนะพฤติกรรมของคนน่ะมันไปสู่ความสะดวกผมก็ยังสะดวกเลยเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กก็ไม่เคยเปิดหรือบ้านก็ผมก็มีจอนี่ได้คิ้วง่ายที่บ้านก็มีจอใหญ่6นิ้วก็อ่านข่าวครับมีเท่านี้แล้วครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถ่ายนี้ไปแล้วก็หรือว่าเซิร์ชชื่อผมก็ได้ก็จะมีข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับงานวิจัยผม เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะฮะแล้วก็การคำนวณนะการคำนวณก็เป็นพวก optimization โรงงานอะไรพวกนี้ขอบคุณครับ